สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Not So Berry Legacy Challenge กับตะหนูโซนิกทำอะไรลูกหนูเดินไปไหนลูกเขาจะเอาข้าวมากินกับลูกชายเขาทีเนี้ยเราเหลือแค่ aspiration ของโซนิกแล้วคุณผู้ชมที่จะต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมคะเหลือข้อสุดท้ายก็คือลูกของเขาสักคนหนึ่งเนี่ยนะจะต้องมี positive character value 3อันด้วยกันความหวังหมู่บ้านคือเจ้าหนูออดี้ค่ะทุกคนเพราะว่าน้องออดี้เนี่ยมี character value ที่ใกล้จะแตะแบบดีมากๆแล้ว3อันเรื่อง manners เราสามารถสอนลูกให้พูดขอบคุณมันจะเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้เราจะมาลุยกันนะคะเรื่อง responsibility เนี่ยเขาทำได้ดีด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วสำหรับ conflict resolution หรือว่าการแก้ปัญหาโซนิกสามารถมาสอนลูกให้พูดขอโทษได้และจากเอพิโซดที่แล้วที่โซนิกเขาชอบมาออกกำลังกายเองบ้างมีสั่งบ้างให้ทำโยคะบ้างต่อยมวยบ้างน้องหุ่นกลับมาเฟี้ยเสียเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นคุณพ่อที่เท่มากเป็นทรงแดดดี้ของแทร์เลยตัดภาพมาที่ดูกำลังยืนสนทนากับม้าของเขาอยู่อยากจะทำอะไรอะดูแลม้าสักนิดนึงม้าหายม้าวิ่งไปแล้วใครเดินเข้ามาเล่นเปียโนที่บ้านเราคะเนี่ยคุณกำปั้นทีซีเครตมีเขามาจากไหนเขาเป็นวัยยังอดัลต์เดี๋ยวนะลูกชายเราแอนดี้มีสิวเหรอลูกพาน้องมาดูแลหน้าตาหน่อยนะคะด้วยการทำความสะอาดแล้วก็ตบแป้งให้สิวมันได้หายไปตัดภาพมาที่ดูอีกทีนึงก็คือมาขี่เจ้าแอลลี่เล่น เขาคงรักม้าจริงแหละทั้งชีวิตของเขาอะเนาะอยากจะมีม้าสักตัวแล้วเขาก็ได้มีมาแล้วเต็มที่เลยนะดูเย็นวันอาทิตย์แบบนี้โซนิกน่าจะทิมอยู่แล้วค่ะแต่เราก็จะให้โซนิกมาสั่งสอนเจ้าออดี้ให้แอสเพอเรชั่นมันได้เสร็จไปสักทีออดี้ฟังพ่อนะลูกหนูต้องมี character values มีคุณภาพชีวิตมีคุณภาพของนิสัยเป็นคนดีรู้จักขอโทษขอโพยและรู้จักการขอบคุณนะลูกนะปัดตัวเองทำให้สอนลูกครับดูหน้าน้องดิน้องต้องโตมาหล่อมากแน่เลยอะทุกคนมาลุ้นกันนะเอพิโซดเนี้ยเช้าวันจันทร์ออดี้ตื่นขึ้นมาทำไมลูกฟันหนูจะหลุดหรือเปล่าฟันมันโยกใช่ไหมหนูลองนั่งโยกฟันตอนหนูอีตอนเช้าดูไหมลูกมันไม่หลุดหรอหรือว่าเราจะให้น้องดึงออกมาเลยดีดึงออกมาเลยลูกเจ็บทีเดียวนะลูกนะดึงออกมาเสร็จแล้วเราจะให้น้องเนี่ยเขามาฝังฟันไว้นะคะแล้วก็นอนต่อเพราะว่าเพิ่งตีสามเองตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็จะได้เงินจากนางฟ้าฟันน้ำนมค่ะเกิดอะไรขึ้นกับออดี้อีกออดี้แต่งเป็นหมีสีม่วงออดี้กำลังผ่านเฟสวัยเด็กของเขานะคะที่เขาอยากจะใส่ชุดหมีตลอดเวลาคือจะบอกว่าเป็นเฟสที่เราชอบมากเลยนะเพราะว่าเด็กจะใส่ชุดหมีตลอดจริงๆแล้วมันน่ารักมากตอนนี้หนูหิวหนูลงมาหาอะไรกินมาฮะอาหารหมดบ้านว่ะทุกคนอาหารหมดบ้านแล้วทำไงดีอ่ะหมดก็ต้องทำสิคะโอ้ยแล้วใครมันเดินเข้าบ้านเราแบบเดินไม่เกรงใจกันเลยวันนี้บ้านคนนะเว้ยน้องหมีของเรากินซีเรียลตอนเช้าไปแล้วไม่ได้กินอาหารดีๆเลยแล้วคนนี้ตื่นมาพร้อมความอับอายไข่ขี้หน้าสิวขึ้นเหรอลูกสิวขึ้นก็มาดูแลตัวเองสิลูกอุ้ยกดผิดเขาถามว่าจะไปเรียนกับเด็กๆไหมจะส่งเด็กๆไปคนเดียวแต่มีกฎผิดอ่ะไม่เป็นไรมาเรียนกับน้องสักวันนึงก็ได้จะได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็จะได้ดูด้วยว่ามีลูกหลานซิมจากทางบ้านเช่นคุณฟินวินเทอร์สแบบนี้หรือว่าจะเจอกับคริสตินเลสลีย์แบบนี้ก็ได้ได้เวลาเรียนเลขคาบเช้าและของเจ้าแอนดี้เขาเรียนคาบเช้าจบน้องแลกเบอร์โทรศัพท์เหรอเอ๊ะหรือว่าน้องหยิบมาเล่นเฉยๆน้องในหัวขึ้นว่าจะไปคุยกับคุณเจลลี่อยากคุยเหรอลูกอ่ะแล้วเขามาเดินดูดอกไม้เฉยสวัสดีเจลลี่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรานะเจลลี่แบร์ชื่อน่ารักซะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาตกหลุมรักเหรอเพิ่งมาคุยกันเองเฮ้ยตกหลุมรักจริงเอ้าแล้วผู้หญิง2คนที่แล้วอ่ะก็คือตกกระป๋องกันแบบนี้เลยเพียงแค่มาโรงเรียนกับน้องน้องก็พบรักในห้องเรียนคาบแรกเข้าเรียนคาบบ่ายนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วเจ้าหนูแอนดี้เนี่ยก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดสเกาต์มาเองเลยเลิกเรียนแล้วเราให้เจ้าแอนดี้กลับบ้านดีกว่าเพราะว่าคนในบ้านเราต้องการการดูแลอย่างสูงให้ชวนเจลลี่แบร์มาบ้านด้วยไหมเป็นเพื่อนสนิทไงทุกคนเราจะทำการตั้งกลุ่มให้เจ้าแอนดี้เลยนะคะกับคุณเจลลี่แบร์เขาหิวใช่ไหมคุณพ่อเราทำกับข้าวเรียบร้อยหรือยังก็ไม่รู้ว่าทำกับข้าวหรือยังนะงั้นวันนี้เราสั่งเดลิเวอรี่มากินกันดีกว่าเพราะว่าอาจจะดูแลไม่ทันใช่ปะสั่งพิซซ่ามากินละกันเนาะเอาเป็นพิซซ่าสวีทคอร์นพิซซ่าอะสั่งมาจะได้กินกับสาวเอ้าแล้วโซนิกผมหายไปไหนละลูกเราเข้าไปเปลี่ยนชุดทำงานให้เขาเนาะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเพราะว่าเล่นกับชุดเดิมมาอย่างนานนะทุกคนอาจจะเบื่อกันได้เราคิดว่าเอพิโซดนี้น่าจะได้เลิกแล้วนะคะกับการ adopt เด็กมาเลี้ยงเพราะว่าเป็นกฎกติกาของ challenge เราจะ adopt sim อยากจะมีลูกตัวเล็กๆมาดูแลอีกสักคนนึงและลูกคนนั้นเราอยากได้เป็นเด็กผู้หญิงมารีเบลอุ๊ยเอ้ากดเราเลือกเลยเหรอ นึกว่าจะดูดีเทลลูกก่อน
อาจจะเป็นเด็กคนนี้ที่เทพเจ้าเขาโปรดลงมาแล้วเพราะว่าไม่มีนึกว่ากดปุ๊บมันจะแบบโชว์ดีทงดีเทลอะไรบ้างไม่เลยไม่ต้องถามการยืนยันอะไรเลยไปอดอปเด็กนะบัดนาวเลยสำหรับชื่อเด็กคนสุดท้ายในตระกูลเบอร์รี่ของเราที่เขาจะออกมานะคะเราเปิดโหวตไว้ในคอมมูนิตี้แท็บเฉพาะเมมเบอร์ของช่องเราเนาะผลที่ออกก็คือน้องแอชลีย์แอชลีย์เบอร์รี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตระกูลเบอร์รี่นะลูกไหนขอดูหน่อยซิว่าน้องจะหน้าตาเป็นยังไงเหยียบน้องไปเลยสิคะจึ๊บน่ารักชะมัดเลยอ่ะทีเนี้ยเด็กเนี่ยจะต้องไปอยู่ด้านบนบ้านค่ะเพราะว่ามีสร้างห้องไว้ให้เขาโดยเฉพาะเลยแต่น้องไม่มีเพลย์แมทเรามีภาคเสริมใหม่นี่ว่ะทุกคนนี่ไงเรามีเพลย์แมทอันใหม่นี่เอามาเล่นรับลมด้านหน้าตรงนี้ดีไหมเพราะว่าในห้องที่มันเต็มอ่ะเอาน้องมาวางไว้ตรงนี้แล้วแอชลีย์เพลย์แมทน่ารักมากอ่ะทุกคนเพลย์แมทอันเนี้ยมากับภาคเสริมคิดนะคะคิดที่เป็นแบบว่าภาคเสริมเล็กที่สุดเลยกับสตอรี่บุ๊กเนอร์สตอรี่คิดคงดีมากน่ารักมากแล้วมาแล้วเป็นอะไรอีกแล้ววันเนี้ยม้าเรารู้สึกหิวแล้วก็ไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยเราต้องซื้อลูกบอลให้ม้าเราอีกเหรออ่ะได้เดี๋ยวหลังบ้านตรงนี้เราจะอุทิศให้ม้าก็แล้วกันเนาะแล้วม้าเขาข้ามผ่านรั้วได้ไหมคะไอเราก็ไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะผ่านรั้วได้ไหมอ่ะเดี๋ยวตีกรอบให้แบบนี้นะแล้วก็ดูให้เรียกม้ามาเล่นหน่อยแอนดี้หนูยังทำการบ้านอยู่อีกเหรอลูกเอ้าเดี๋ยวนะแพทช์นี้เขาบอกว่าเด็กจะไม่วางการบ้านสีสวยแล้วนี่ว่ะทำไมน้องยังวางอยู่ล่ะตีห้าแอชลี่ร้องหิวนมแล้วคนที่มาป้อนนมน้องก็คือโซนิกทุกคนน่ารักมากอ่ะมีสั่งให้พาน้องไปทำมิทามบนเปลแต่โซนิกเอาน้องมาทำมิทามตรงพื้นนี่ซึ่งใกล้กับเปลมากเพราะอะไรเหตุใดใครเข้าใจบ้างแป๊บนึงนะทุกคนทีเนี้ยถ้าเรามีเบบี้ไวอินแฟนใช่ปะแปลว่าเราจะอัปเกรดห้องนอนห้องนี้ให้น้องได้อ่ะสิเพราะว่าเราเห่อคิดใหม่ค่ะ Storybook Nursery Kit คือมันน่ารักมากมันน่ารักจริงๆนะสิ่งที่เราอยากได้เลยก็คือมุ้งอันนี้เนี่ยมันมีมุ้งสีฟ้าใช่ป่ะแล้วมันก็มีเปลสีฟ้าที่มันเข้าเสร็จกันแบบนี้โมบายเข้าไปปุ่มไฟในห้องก็ต้องเปลี่ยนให้มันสลัวๆนิดนึงนะคะเด็กเขาจะได้นอนหลับเนี่ยดูตัวอะไรดีน่ารักไปหมดเลยเชลฟ์เก็บของอันเก่าเราก็ไม่เอานะคะเราอยากแต่งบ้านมากเราจะเอาอันนี้ลงไปแล้วเราก็จะเอารูปแอชลีย์อันไหนหน้าคล้ายหนูมากที่สุดเลยลูกสมมติว่าหนูเป็นเด็กคนนี้แล้วกันนะตู้เปลี่ยนแพมเพิร์ดเขาก็มีมาใหม่โอ้ไม่นี่มันน่ารักมากทุกคนพอใจแล้วค่ะนิดหน่อยก็พอใจน้องเป็นอะไรน้องตัวโอ้โหทำไมตัวเน่าอย่างเงี้ยโซนิกพาลูกมาอาบน้ำเลยลูกแอนดี้หนูตื่นแล้วหรอหนูตื่นมาหนูก็ตัวสกปรกไม่แพ้น้องเลยหน้าหนูเป็นสิวอีกแล้วเหรอลูกทำไมสิวมันขึ้นไม่หยุดถ้าหนูตื่นแล้วหนูอยากอาบน้ำหนูมาอาบอีกห้องนึงนะห้องนั้นพ่อเขาใช้อาบน้ำน้องอยู่มาเราเครียดมาแล้วมาเราเป็นอะไรมาเราเครียดมาเราไม่ชอบเตาเผาเหรอดุ๊กในตื่นมาเอาเตาเผาอันนี้ออกไปพุทเอาวันนี้ถึงเวลาเรียนของเด็กๆแล้วเหรอวันอังคารแล้วเหรอไปเรียนเองเลยลูกไปเอาแป๊บนึงนะเราลืมให้โซนิกนอนวันนี้ต้องไปทำงานหรือเปล่าคะไปทำงานตอน11โมงงั้นวันนี้เราจะลางานก็แล้วกันทุกคนไม่งั้นเลี้ยงลูกไม่ไหวจะเลือกหัวข้อ Take Vacation Day นะคะโทรไปลางานขอใช้วันหยุดหน่อยเรามีวันหยุดตั้ง11วันแล้วทำไมอาบน้ำให้ลูกไม่สะอาดอ่ะหัวลูกยังมีฟองติดหัวอยู่แกบักเราจริงเหรอจริงป่ะจริงป่ะหรือว่าอันนี้คือการที่เขาอาบน้ำไม่สะอาดเองคะคืออะไรคะเนี่ยต้องผลัดมือกันนะคะคุณพ่อทั้งสองเพราะว่าโซนิกอาการไม่ดีเลยง่วงมากให้ตาดุ๊กเนี่ยมาดูแลแอชลี่ต่อแอชลี่เป็นไงลูกเดี๋ยวพ่อป้อนนมหนูนะแอชลี่ง่วงจัดๆเลยได้เลยลูกเดี๋ยวพาไปนอนที่เตียงใหม่นะเตียงเจ้าหญิงของหนูพ่อซื้อมาให้แล้วนะแอชลี่นอนให้สบายนะลูกนอนหลับให้สบายนะอุ้ยน่ารักจังเลยลูกหงุดหงิดได้ล่ะเลยเวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยเจ้านี่ชื่ออะไรนะแอบบี้ชอบมาแย่งซีนมากยิ่งห้องเด็กแอบบี้ชอบมาเลี้ยงน้องอ่ะทุกคนแล้วเราก็ต้องเล่นกับแอบบี้ไปโดยปริยายเด็กๆกลับมาบ้านแล้วเครียดจัดๆเลยซึ่งไม่รู้ว่าเครียดอะไรงั้นถ้าเครียดนะลูกนะและหิวด้วยใช่ไหมหนูมาหยิบอะไรกินในตู้เย็นอาหารในตู้เย็นแป๊บนึงนะเราก็แช่อาหารไว้ในตู้เย็นทำไมมันไม่มีให้เก็ตเลฟโตเวอร์อ๋อรู้แล้วทุกคนเพราะว่าน้องเขาเป็นเวชเทเรียนเราลืมไปเลยขอดูแลทีละตัวเลยนะอ่ะตัวนี้มาทำการบ้านก่อนลูกคาแรคเตอร์แวลูสของหนูของออดี้คือเต็มแบบเต็มแม็กซ์ทุกอันมีอิโมชันอลคอนโทรลนะคะแล้วก็เอมพาธีที่ไม่เต็มแต่เราจะยืน 1-3 อันนี้เลยอะแมนเนอร์รีสปอนซิบิลิตี้แล้วก็คอนฟลิกต์ต้องให้เต็มทีนี้เราขอกลับมาอ่านเรื่องแอสเพเรชันของโซนิกมันจะนับตอนไหนเพราะว่าตอนนี้เต็มแล้วไม่นับต้องน้องโตเป็นวัยยังอดัลต์ค่ะทุกคนน่าจะมีอีกสัก 2-3 เอพิโซดเลยอะสำหรับ
ับใครที่ตกใจว่าอุ๊ยเอพิโซดนี้จะจบหรือเปล่าสำหรับมิมิคิดว่าน่าจะยังไม่จบนะคะคุณโฮมยูนิเวิร์สโทรมาอยากให้โซนิคบริจาค 1,000 แต่เราได้ค่าชื่อเสียงโอ๊ย 1,000 เสร็จเงินเอาไปเลยแอนดี้เขาเครียดมากอะไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาจะทำการบ้านไม่ได้ก็เลยให้แอนดี้มานั่งสมาธินะคะด้านบนดาดฟ้าบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนโอ้โหโซนิคแล้วทำไมตอนอาบน้ำถึงต้องถอดวิกด้วยอะคุณผู้ชมใส่ผมซีซีมันไม่นับตอนอาบน้ำไม่หรอโซนิคนายทำกับข้าวจนนายได้เป็นเชฟเลเวล10แล้วใช่ไหมแล้วใครเอาเสื้อผ้ามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยพุทเอาเวเลยได้ไหมโซนิคแอนดี้หนูมาต่อโยคะด้วยตัวหนูเองเลยเหรอลูกพอแล้วหนูง่วงน่าจะทิ่มแล้วหนูยังต้องมีการเรียนที่รับผิดชอบแป๊บนึงนะแล้วเรื่องสเกาต์เขาเนี่ยถึงไหนแล้ววะเนี่ยวิลแบชโปรเซสเอาไปดูแบชให้มีมีหน่อยเร็วหนูยังขาด Outdoor Adventure โอเคเดี๋ยวให้ไปจับกบจับปลาแล้วก็ยังไซเอนทิสต์จะต้องดูเทเลสโคปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวซื้อมาให้นะแต่ตอนนี้ไปเทคกันแนปก่อนเจ้าตัวเล็กตัวนี้ตื่นมาแล้วค่ะตื่นมาพร้อมอาการเป็นยังไงอ่ะลูกหัวแดงแป๊ดเลยหิวเหรอพอดูมาดูแลหนูพอดีเลยขอบคุณนะดูดีใจมากที่มีนายอยู่ในบ้านหลังนี้โอ้ซิมเลี้ยงลูกเองแบบเนี้ยมันค่อยสบายใจหน่อยอ่ะที่เด็กจะได้ไม่โดนเอาตัวไปไม่แกล้งลูกนะดูลูกจะกินก็ให้ลูกกินหาโซนิกไม่เจอก็เลยกดไอคอนเด้งมาเจอภาพนี้ มานอนในบ่อน้ำหลังบ้านไปนอนในบ้านไหมสามทุ่มครึ่งแล้วรู้ว่าดึกแล้วอ่ะไปนอนในบ้านนะดูเอาแอชลี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็เล่นกับน้องหน่อยดีไหมคะเพลย์พิคาบูแล้วก็สอนน้องเรื่องทำมิทามต่างๆมาเราเครียดอีกแล้วค่ะเวอรี่อันก็ทำไมไม่กลับบ้านน่ะลูกเอาทำไมเจ้าตัวเล็กเราตูดเน่าอีกแล้วคะเนี่ยดูพาน้องมาเปลี่ยนตูดก่อนเลยลูกแล้วดูบนหัวดูดีทุกคนก็คือเยอะมากนะแต่ไอที่สั่งไปอ่ะมีแค่2อันเขาติดสถานะอะไรอยู่คะเนี่ยดูไม่ขึ้นไปบ้านต้นไม้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเรียกมาเอ้ามาไหนกลับมาเล่นของโอ้คุณผู้ชมเราจะดูแลทันได้ยังไงอ่ะดูมานี่มาคุยกับมาเอนเตอร์เทนมาหน่อยหายเศร้านะแอลลี่นี่วิ่งออกไปนอกบ้านมาไปเหยียบอะไรมาบ้างเนี่ยทำไมไม่อยู่ในบ้านในบ้านก็มีให้ครบเลยจะหาตัวทีไรออกไปนอกบ้านตลอดออดี้หนูทำอะไรลูกออดี้เดี๋ยวก่อนนะหนูทำอะไรมาบ้างอ่ะหนูแอมอะด็อกจากทำท่ามาหมาจากการที่ทำโยคะแล้วก็ใส่ชุดคึกบนหัวก็หนาโอ้น้องรู้สึกอะไรเยอะมากเลยเราหันมาอีกทีน้องก็มาเล่นโยคะแล้วไปลูกเข้าบ้านไปฉี่ไปนอนได้แล้วไม่อยากจะเชื่อว่าบ้านนี้ได้นอนแบบพร้อมกันทั้งบ้านแอชลีย์หนูตื่นแล้วเหรอลูกทำไมหนูตื่นเร็วจังเลยอ่ะเหมือนว่าวันนี้โซนิคเขาจะหยุดอยู่บ้านนะใช่วันพุธเขาหยุดจริงๆด้วยโซนิคหนูตื่นมาดูแลลูกเลยหิวก็บอกพ่อสิลูกว่าหิวพูดได้ไหมหิวหนูเป็นมนุษย์นะลูกหนูพูดได้ไม่ต้องร้องอุ๊ยสำหรับเจ้าแอชลีย์ตอนนี้สามารถฝึกนั่งได้แล้วนะคะน้องมีพัฒนาการที่ไวว่องมากๆเลยแป๊บนึงนะออดี้หนูฟันหลุดอีกแล้วเหรอลูกหนูเอาฟันไปไว้ใต้หมอนแล้วเขาให้เงินหนูมาอีกแล้วเหรอครับเช้าวันพุธที่เด็กๆไปโรงเรียนกันเรียบร้อยตัดภาพมาทางโซนิกก็คือเหม็นไม่ไหวใช่ไหมอะคลีนอาบบ้านหน่อยแอชลีย์เปลี่ยนแพมเพิร์ตไหมลูกกลิ่นเน่าแบบว่าลอยโชยมาเลยมาพ่อพาไปเปลี่ยนแพมเพิร์ตนะลูกที่โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอันใหม่นะโต๊ะนี้มันน่ารักนุ่มนิ่มทำให้เราอยากเลี้ยงอินแฟนขึ้นอีกเป็นกองเลยน่ารักไม่ต้องหลังลึกไม่ต้องหลังนะแล้วพอตัวเล็กหลับสองหนุ่มของเราก็มายืนคุยกันอีกแล้วอ่ะโอ้โหมันเป็นภาพบรรยากาศที่แบบเห็นมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนวัยรุ่นจนถึงทุกวันนี้ซิมสองตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดป่ะโอ้ my god ผ้าเยอะมากดูจ้ะดูช่วยอุ๊ยเมดเขาทำผ้าให้เราด้วยเหรอคะเอาแล้วทำไมนายซักทำไมนายไม่ใส่ไปส่งกองแล้วค่อยซักล่ะแต่ละมือแต่ละเดย์ในที่สุดก็เหลือกันอยู่สองคนลูกตัวเล็กหลับมาใช้ฟาซิลิตี้ที่มีสร้างให้หน่อยบ่อน้ำหลังบ้านยังไม่ค่อยมีซีนตรงนี้เลยโซนิกนายลงมาสิในรออะไรละจ้ะลงมาว่ายน้ำเล่นกันที่บ่อหลังบ้านนะไม่มีอะไรจริงๆทุกคน ทำกันเองได้ไม่ต้องสั่งปล่อยเขาไปนะคะให้เขามีความสุขกันไปเด็กๆกลับมาบ้านแล้วแอนดี้หนูโมโหอะไรมาจากโรงเรียนนะลูกหนูมาสงบสติอารมณ์หน่อยนะเมื่อวานการบ้านก็ไม่ได้ทำโมโหหัวจะปวดจริงๆส่วนเจ้าออดี้ก็คือยังคงเป็นหมีอยู่ขึ้นมานั่งทำการบ้านเองเลยเหรอครับเปล่าขึ้นมานั่งเฉยๆต้องให้สั่งแล้วพอสั่งก็ไม่ทำตรงนี้ด้วยนะไปทำห้องอื่นแอนดี้ทำไมหนูไลค์สการ์เดนนิ่งอะลูกหนูไปเก็บฟืนเก็บไฟเก็บไฟอะไรก่อนเก็บต้นคริสตัลเหรอแล้วหนูอ๋อหนูมารดน้ำต้นไม้เหรอลูกแล้วหนูขายไปเลยได้ไหมหรือเราจะ harvest all ดีเราอยากรู้ว่าเราจะได้พลัมไบอีกหรือเปล่าเอ้าโซนิกไปอัดวิดีโอตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนลองเก็บดูดีได้พลัมไบอีกป่ะไม่ได้ได้เจ็ดเออหนูอยากทำ outdoor ใช่ไหมมาเล่นนะลูกนะแล้วก็มาปิ้งเวกจี้ด็อกอะไรพวกนี้เอาแบดของสเกาต์หน่อยว่าแต่ว่าหนูใกล้เกิดหรือยังลูกอีก12วันอุ้ยมีเวลาค่ะมีเวลาเล่นกับวัยทีนของน้องอยู่เราชวนคนมานั่งล้อมรอบกองไฟได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าเรา
ราจะชวนทุกคนในบ้านเรายกเว้นตัวเล็กดีมั้ยเขาจะมานั่งมั้ยอ่ะอยากรู้เหมือนกันนะอุ๊ยเขามานั่งกันหมดเลยทุกคนม้าหมาแมวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเล่าเรื่องอะไรให้ครอบครัวเราฟังหน่อยมั้ยแอนดี้เราจะได้ทําแบทอันนี้ให้มันเสร็จไปนะไอ้ตัวเล็กตื่นมาพร้อมกับอาการโมโหเพราะว่าไม่ชอบในช่วงเวลาตื่นเลยดูมาดูลูกหน่อยแล้วโอ๊ยน้องทําไม่ทําด้วยตัวเองได้ล่ะเฮ้ยเราแทบไม่ค่อยได้เลี้ยงเขาเลยทําไมก็ทําได้ดีโซนิกถ้าหนูจะใส่ชุดนี้เดินไปเดินมามันกร้าวใจมากเลยลูกหนูเปลี่ยนชุดได้ไหมโดรนเขาไปไหนหมดคะทุกคนหยิบโดรนขึ้นมาบนนี้เลยแล้วก็ให้เขาสตาร์ทสตรีมนะคะเราอยากจะให้น้องเขาออกกําลังนิดหน่อยด้วยการต่อยมวยแล้วก็ practice โยคะไปทางด้านจะแอนดี้ก็ยังคงรู้สึกไม่ดีอยู่เพราะว่าจุดไฟเผาตัวเองไปเลยแอปปี้ is running away แอปปี้จะไปไหนอีกแล้วโซนิกอ่ะเขาไปไหนอ่ะทุกคนคือเขาหายไปที่หน้าบ้านของเราอ่ะแล้วเขาขึ้นว่า go to work แต่เราคลิก cancel แล้วเขาก็ไม่กลับบ้านอ่ะเราจะทำไงดีอ่ะแล้วเขาขึ้นว่าเขาหนาวด้วยอ่ะแล้วเขาก็ปวดฉี่เกมบักป่ะวันเนี้ยเราขอไป manage world รอบนึงนะคะไป manage world แล้วกลับมาโซนิกกลับมาจริงๆด้วยค่ะเปลี่ยนเป็นชุดหน้าหนาวก่อนเลยแล้วก็รับเมลนะหลังจากนั้นเขาไปฉี่จะทันไหมเนี่ยนี่ขนาดบ้านเราพร้อมทุกอย่างแล้วนะลูกเรามีเงินเรามีพร้อมทุกอย่างเรายังหน้าทิ่มพื้นได้ค่ะทุกคนฮะเช้าแล้วเหรอเช้าวันพฤหัสแล้วนี่เรานั่งเล่นแป๊บๆก็คือรู้สึกทุกอย่างไวไปหมดเลยว่าแต่ว่าเจ้าแอชลีย์เนี่ยจะเกิดวันไหนเอ๊ะแอชลีย์หนูเดินเข้ามาในห้องน้ำเองเหรอลูกเป็นไปได้อย่างไรอีก2วันจะวันเกิดเจ้าแอชลีย์แอชลีย์หนูเดินได้เองจริงปะเนี่ยคืบคลานด้วยตัวเขาเองได้แล้วจริงๆว่ะค่ะแสดงว่าเขามาตรงนี้ด้วยตัวเขาเองเฮ้ยดุ๊กทำไมในหัวเขียวตลอดเวลาเลยนะในติดสถานะดีๆตลอดเวลาเลยงั้นนายมาฉี่แล้วมานายก็คือเครียดอะไรเอ้าทำไมมาวิ่งอย่างนั้นมาวิ่งเหมือนวิ่งไม่ไปแอนดี้หนูนอนเพลินลูกไปโรงเรียนได้แล้วจะ10โมงแล้วนอนจนลืมตื่นรือพี่เอ๋ยแล้วก็โซนิกเกิดอะไรขึ้นวันนี้โซนิกไปทำงานที่ทำงานได้โปรดทุกคนช่วยไปจากบ้านดีทีบีบีจะได้เล่นอย่างสงบสุขซะดิแอนดี้ go 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 to school goGo go ดูแลม้าเสร็จแล้วใช่ไหมหมาเป็นอะไรอีกจ๊ะหนูเป็นอะไรกับเตาผิงอะลูกทำไมหนูไปออฟเซสกับมันแบบเนี้ยไปเดินเล่นนอกบ้านไหมลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะพ่อลืมประกาศตามหมาหายเลยอะ post alert about missing pet Abby ต้องกลับบ้านไม่ได้แล้วพ่อก็ดูแลหนูนะไม่ใช่ไม่ดูแลเราเล่นกับแมวเล่นกับหมาเล่นกับม้าทุกวันนะคะทุกคนบางทีไม่ได้ตัดให้ดูไงเดี๋ยวคิดว่าเอ้ยมีไม่ดูแลแมวเลยดูแลนะแต่น้องก็คือเอะวิ่งหนีโซนิกต้องไปทำงานแล้วดูขีดโซนิกดิน่าจะทิมอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปหมาเป็นอะไรอีกแล้วคะไม่สนุกเลยแล้วก็ขาดโซเชียลด้วยงั้นดูมาคุยกับเขาให้ค่าโซเชียลเขาเต็มที่แล้วนี่ลูกบอลในบ้านมีมาเล่นบอลอ่ะฝนตกอีกโอ้ยเดี๋ยวนะเปลทำไมมันมีโมบายอ่ะใครมาตอกโมบายให้ลูกเราคะเนี่ยแล้วลูกเราหลับหรอเดี๋ยวตื่นมาจะต้องปวดฉี่แน่เลยแต่ถ้าน้องเขานั่งได้แล้วอ่ะเขาจะนั่งกินอาหารที่เก้าอี้แบบว่าเก้าอี้ให้อาหารเด็กได้หรือเปล่าน่าลองไหมเพราะว่าเราแทบไม่ได้เล่นกับเก้าอี้ให้อาหารเด็กเลยอ่ะมันบั๊กอ่ะให้อาหารลูกนะคะใกล้ๆกับหมาและแมว ดูอุ้มแอชลีย์ออกมาจากบ้านทำไมอ่ะเดี๋ยว bring inside พาเด็กเข้าบ้านก่อนทุกคนแป๊บนึงนะ reset object debug เลยแล้วก็หยุดแป๊บนึง try first baby food in high chair นี่ไงที่เราอยากลองพาลูกไปลองอาหารมือแรกหน่อยซิที่ไม่ใช่นมอ่ะเราดูคุณผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยดูให้อาหารแอชลีย์ดิแอชลีย์หนูลองกินอะไรดีลูกมือแรกของหนูเลยลองกินแครอทไหมลูกแครอทบดนะเดี๋ยวพ่อป้อนอ่ะหม่ำๆนะลูกนะอุ้ยคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอ่ะหม่ำและหลังจากที่อาหารเข้าปากเจ้าแอชลีย์ไปจอคอมพิวเตอร์ของหมีมีก็ดับลงวันวันทาวซันซีตูเอชันของแท้ฟ้าร้องแบบนี้เราพาแอชลีย์มาวางนอนในเปลดีกว่าดูว่าแอชลีย์มาโซนิกกลับบ้านมาแล้วพร้อมเงินเท่าไหร่ไม่รู้2535ค่ะมีโชว์อยู่ด้านขวาบนนะคะทุกคนเครียดมากโดยเฉพาะโซนิกคือสภาพการไม่ไหวจะเคลียร์ดุ๊กไม่ยอมพาลูกขึ้นไปวางดุ๊กไปกลางลมไปกลางลมแล้วออกมานั่งทำไม ออกมานั่งกลางพายุค่ะในที่สุดก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนอนนี่นะลูกนะอ่ะแล้วพ่อดูคิสกู๊ดไนท์หน่อยดีไหมซูทูสลีฟเทลเบดไทม์สตอรี่ทำทุกอย่างฮิตเธอแล้วกีโพสไปทีนึงด้วยอ่ะเพลงละบายเล่นเพลง Hush Little Baby
หลับซะตัวเล็กอย่าร้องไห้อีกเลยอย่าร้องไห้ให้พ่อได้ยินถ้าพ่อได้ยินระวังจะคิดหมายถึงคนเล่นจะคิดแล้วนะคะใครมาบ้านอีกกันเนี่ยหมาก็ดีใจอุ้ยวันคนนี้หมาต้อนรับหรอใครก็ไม่รู้คุณปุรินอุ้ยดูแองเจิลเขาดีใจนะที่คนนี้มาสวัสดีครับหิวข้าวหรอบ้านคุณไม่มีข้าวหรอสวัสดีครับผมเพิ่งมาใหม่นะเดี๋ยวผมเสิร์ฟอันนี้ให้น้ำมะนาวน้ำมะนาวเย็นๆมากินได้นะครับไปไหนอะครับไปห้องน้ำผมทำไมอะเอาคุณผู้หญิงมาซ่อมห้องน้ำให้ผมเหรอครับขอบคุณมากเลยแต่ตอนนี้ทุกคนเหนื่อยมากแล้วค่ะขอดูแลบ้านแป๊บนึงแอบบี้กลับบ้านมาแล้วพร้อมตัวที่เหม็นชึ่งเหม็นโชเดี๋ยวนะให้เรียกเจ้าแองเจิลมากินก่อนแองเจิลบอกหิวแล้วก็เดี๋ยวมาปัดขนให้แอชลีย์ด้วยจ้ะแอนดี้ไม่มีคำสั่งให้ปัดขนเจ้ามะแมวอะทุกคนอาจจะต้องรอให้แอบบี้เขาเลียตัวเองไปเนาะส่วนแอนดี้อย่าวางการบ้านทิ้งไว้สิลูกเอ๊ะแพชลีย์เขาบอกเขาจะแก้แล้วนี่การวางการบ้านทิ้งไว้ตรงไหนอะเย็นวันศุกร์แอนดี้อยากจะชวนเพื่อนร่วมห้องชื่อคุณวันจันทร์มาที่บ้านชวนไหมชวนสิใครก็ไม่รู้เนาะและแอนดี้สภาพเป็นยังไงบ้างลูกหนูหิวแล้วก็หนูอยากมีความสนุกอันนั้นคุณวันจันทร์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าวันจันทร์รวยค่ะเรียกเขามานี่นายมาที่บ้านแล้วนี่วันจันทร์อยากทำเรื่องสเกลของเจ้าแอนดี้ให้ได้ดิบได้ดีอะทุกคนเราก็เลยซื้อตัวนี้นะคะเทเลสโคปที่กล้องส่องดูดาวเอามาแปะไว้บนบ้านต้นไม้เราให้แอนดี้เขาทำไปเก็บแบตให้ครบอยากทำมากๆโซนิกมีแฟนเมลถึง4ฉบับด้วยกันเรามาอ่านไปพร้อมๆกันดีกว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เธอมีสติปัญญามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสติปัญญาและความแข็งแกร่งของเธอมากกว่าอายุของฉันซะอีกซึ่งฉันแก่กว่าเธอมากเธอคือจิตวิญญาณที่สวยงามเราจะคอยซัพพอร์ตเธอจากข้างหลังตรงนี้ตลอดไปเราจะยืนหยัดเพื่อเธอแต่เธอก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะความกังวลมันก็เป็นแค่คำพูดเท่านั้นแหละอย่าให้มันมาควบคุมเธอได้ล่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีต่อไปนะสวัสดีฉันอยากจะโชว์รูปภาพนึงกับเธอมากเลยฉันเป็นคนที่วาดมันเองขึ้นมาเลยนะมันจะมีทางไหนบ้างไหมที่ฉันจะส่งแฟนอาร์ตนี้ให้เธอได้ฉันน่ะใส่จิตวิญญาณลงไปเลยนะและอยากให้เธอได้เห็นมันมากโอ้ยแฟนคลับเราคือแบบน่ารักทุกคนเลยอ่ะแต่เราก็ขาดความสนุกเหมือนกันพูดไม่ถูกเลยมาเล่นกับแมวมาแมวจะช่วยเรามาลูกมาเล่นกับพ่อหน่อยเอ๊ะแป๊บนึงนะว้ายไอตัวเล็กของเราลืมเลี้ยงลูกไปเลยค่ะดุกขึ้นมาดุกขึ้นมาตรงนี้มารอลูกตื่นแอชลีย์หนูตื่นได้แล้วลูกหนูหิวไม่ใช่เหรอลูกหนูมาเก็ตเฟดบายดุกไหมมากินอาหารหน่อยเร็วพ่อจ๋าป้อนนมหน่อยหนูหิวแล้วแล้วเพื่อนลูกเราก็คือเดินขึ้นบ้านมากันอย่างนี้เลยแล้วลูกเราดูดาวไปจนถึงว้ายไปกดวางสายสาวใส่ลูกไม่ใช่พูดผิดไปกดวางสายสาวของลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วทีเนี้ยในแบตชเนี่ยมันมีต้องวาดรูป5รูปด้วยค่ะแอนดี้วันนี้หนูจะต้องเก็บแบตให้ครบลูกแอชลีย์สภาพการดีมากให้ดุ๊กมาฝึกหน่อยดีกว่าน้องเขาจะต้องมีพัฒนาการอะไรบ้างเอ๊ะเราฝึกนั่งฝึกยืนได้แล้วนี่นาทำไมมันถึงไม่มีในแอคทิวิตี้นะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเรามาฝึกทำมิทามต่อถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยพัฒนาการของเจ้าแอชลีย์ก็คือดีแบบดีขั้นสุดๆเลยนะดูไมล์สโตนสิมัดเล็กก็คือเอื้อมของเล่นได้มัดใหญ่คือดีมากทุกคนคลานได้แล้วการพูดก็คือแบบเบลได้แล้วนะออแอออแอแล้วก็หัวเราะได้แล้วด้วยใครเข้าบ้านเรามาอีกกันเนี่ยคุณมารีภูรินทำไมเขามาอยู่แถวนี้กันบ่อยจังแล้วมาหมาเราเป็นอะไรอีกอ่ะคือคุณผู้ชมทั้งหมาคือดูแลกันทั้งวันวนไปวนมาอ๋อดีหนูไปอาบน้ำนอนดีไหมลูกนี่ก็ดึกแล้วตัดภาพมาที่เช้าวันเสาร์เลยนะคะนอนกันหมดบ้านซะทีโอ้โหเป็นบ้านที่ดูแลได้มันมือมากจริงๆไม่มีเวลาว่างให้ทำอย่างอื่นเลยคนแรกที่ตื่นก็คือเจ้าแอชลีย์นอนท่ามกลางกองแมลงวันตรงนี้ดูอาการดีมากอ่ะดูขึ้นมาเข้าห้องน้ำข้างบนมาเตรียมตัวเลี้ยงลูกมาแอชลีย์กินนมก่อนนะลูกนะไม่ต้องร้องนะเอ๊ะวันนี้วันเกิดแอชลีย์หรือเปล่าใช่จริงๆด้วยวันนี้แอชลีย์จะกลายเป็นเด็กวัยอะไรนะทอดเลอร์แล้วใช่ไหมกินนมและเอาลูกมาวางไว้ในไฮแชร์เพื่ออ่ะไหนๆก็นั่งแล้วนะเรามากินแมชเมงโก้มั้ยเมงโก้ปั่นดูซิว่าลูกจะชอบไหมอ้าวอุ้มออกมาอ้าวเปลี่ยนผ้าอ้อมเมื่อกี้กดให้ลองกินมะม่วงปั่นนะคะในเมื่อสั่งอะไรแล้วซิมไม่เคยทำก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารออกมาแล้วให้โซนิกเนี่ยเขาเรียกมากินพร้อมกันทั้งบ้านเลยโอ้ไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าแอนดี้เป็นเกรชเทเรียนเราอาจจะต้องทำกับข้าวใหม่ส่วนดูก็คือยังอุ้มแอชลี่อยู่ให้แอชลี่นั่งบนนี้ก่อนดูมาทำความสะอาดเครื่องซักผ้าดูวางแอชลี่ก่อนดูน่าจะอ่องไปแล้วนะคะเอาแอชลี่มาวางไว้บนนี้ดูวางแล้วนายไปทำความสะอาดเครื่องซักผ้าแล้วก็กดอบผ้าซะโซนิก
ทำกับข้าวเสร็จแล้วเหรอแล้วเอามานั่งกินอย่างนี้เหรอเรียกคนทางบ้านมากินเลย call to meal แอบบี้แอบบี้ตรวจการในบ้านอีกแล้วครับเงินชอบอ่ะดีมากเลยอ่ะน่ารักแอนดี้หนูคิดจะไม่ตื่นเลยพี่เอ๋ยลงมากินข้าวลูกพ่อเขาเรียกมากินข้าวแล้วยังรู้สึกมอร์ติฟายอยู่อีกเหรอโซนิกถ้าสภาพการหนูดีแล้วเนี่ยนะหนูมานี่เลยลูกหนูมาอบเค้กเอ้าพอกดเบคไม่เบคเค้กด้วยเบคคุกกี้โอ้ใครมันก็ขยันทำจริงเลยไปหาลูกบอกให้ทำเค้กเดินไปคุยกับลูกทำไมไปเล่นพิกาบูกับน้องส่วนเจ้าแอนดี้เดี๋ยววันนี้เราจะดูแลให้เขาสามารถเก็บแบตให้ครบเลยนะคะเราทำเค้กเสร็จแล้วใช่ปะเราจะเอาเค้กใส่กระเป๋าโซนิกไปนะเราจะออกมาหน้าเดินทางกันนะคะเซฟสักทีเพื่อความปลอดภัยแล้วเราจะเดินทางกลับไปเมืองเก่าของเราค่ะซานซิโคย่าไปที่นี่เลย Wedding and Restaurant ชวนคนในบ้านของเราไปให้ครบกันทุกคนเลยมาถึงที่นี่แล้วเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้คุณผัดไทยตำสั่งโอ้ผู้หญิงที่เป็นชื่ออาหารมีคุณผู้ชายด้วยนะคะชื่อคุณโซฮุนลีเขามาทำงานกันที่นี่เหรอคะมาขอโต๊ะก่อนเร็ว request table เอาละตัวเล็กอะเอาตัวเล็กมาด้วยดูเอาตัวเล็กขึ้นหลังเลยออดี้หนูทำพื้นนอกบ้านเหรอไม่ได้นะลูกมานี่มาให้พ่ออบรมหน่อยอุ้ยแล้วอยู่ดีๆมีเอเลี่ยนแป๊บนึงนะเขาไปไหนของเขาอะเขาไปสเกาต์หรอไม่เป็นไรเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะคะเจ้าแอนดี้เราจะวางลูกไว้ตรงนี้เลยส่วนโซนิกหนูนั่งลูกนั่งโต๊ะก่อนที่จะเริ่มอะไรเลยก็ตามนะคะเราจะพาเจ้าแอชลีย์เนี่ยมาเป่าเทียนวันเกิดกันก่อนเลย Help blow out candles แล้วก็เลือกเป็นเจ้าแอชลีย์เบอร์รี่มาลูกมาให้พ่อโซนิกพาหนูมาเป่าปูดนะอ่ะหนูเลือกเมนูไปนะออดี้นะHappy birthday นะลูกฮะฮะปูดแอชลีย์จะเป็นเด็กฟัดสิทำไมต้องสุ่มได้ดีด้วยวะไม่เข้าใจเลยอุ้ยแต่แอชลีย์น่ารักมากน่ารักมากๆเลยเดินมาหาพ่อหน่อยมาลูกมาอุ้ยน่ารักจังเลยเว้ยหนีความวุ่นวายมาแต่งตัวให้กับเจ้าแอชลีย์กันนะคะชุดทุกวันชุดทางการชุดนอนชุดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวอ่ะโซนิกมานั่งลูกโซนิกมานั่งแล้วก็สั่งอาหารกินกันดีกว่าเนาะว่าเราจะกินอะไรกันดีนะคาปูชิโน่ให้โซนิกและดุ๊กแน่นอนซุปสักจานสเต็กสักหน่อยออดี้หนูอยากกิน lobster เหรอได้เลยเดี๋ยวพ่อสั่งให้นะลูกนะ80เหรียญเองถูกมากแต่เราไม่สามารถสั่งอาหารให้เด็กเล่นซ่วม เราไม่สามารถเล่นซ่วมได้นะลูกนะพ่ออยากจะมารีวิวร้านอาหารในวันเกิดของหนูแต่วันเกิดของหนูอยากจะมาเล่นซ่วมเหรอลูกไม่เอานะลูกไม่ดีเลยนะลูกนะถ้าถามว่าอาหารมาเสิร์ฟไหมก็ต้องบอกเลยว่า 6:00 นแล้วยังไม่ได้กินสักจานเครื่องดื่มก็ยังไม่ได้ดื่มสักดื่มแอชลีย์ก็คือง่วงมากคิดว่าน่าจะเดินไปงีบบนโซฟาใช่จริงๆด้วยเจ้าแอชลีย์บอกหนูไม่ไหวแล้วหนูอยากกลับบ้านหนูง่วงตัดภาพมาอาหารก็ยังไม่ได้กินนะคะที่กินก็คือเค้กที่เอามาเองจากบ้าน วันนี้มีงานพรอมงั้นเราไปพรอมกับแอนดี้ดีปะเพราะว่าอาหารก็ยังไม่ได้กินเลยอะ ไปพรอมได้ว่ะทุกคนถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะพาลูกชายมาเจอสาวๆที่งานพรอมดีกว่าคุณผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมอะคุณเจลลี่บีนอะพรอมรอยัลตี้เนี่ยไม่มีคุณเจลลี่บีนให้โหวตนะแต่มีเพื่อนของเรานะคะคุณวันจันรวยเราก็จะโหวตให้เพื่อนของเราสิรออะไรต้องมาใช้โฟโต้บูธ1ทีแล้วก็กินอะไรสักอย่างนึงเหรออ่ะไปกินอุ๊ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยเจลลี่บีนเธอนี่นะชุดเธอนี่มันแซ่บมากเลยนะขอฉันคุยกับเธอหน่อยนะฉันอยากจีบเธอมากเลยอ่ะเอาเลยลูกแอนดี้ลุยเลยเซ็กซี่โพสใส่ผู้หญิงหน่อยเป็นไงหนูคุยอะไรกันทำไมหน้าเครียดอย่างนั้นลูกอุ๊ยมีข้าวหัวใจขึ้นมาแล้วเจลลี่บีนเธอจะมาเต้นรำกับฉันไหมอุ๊ยผู้หญิงเต้นด้วยแต่แฟชั่นนี่คือแบบว่าแซ่บสุดเลยนะแอนดี้หนูชอบคนนี้เหรอลูกเขาตกหลุมรักกับคุณเจลลี่บีนดูสายตาน้องสิชอบใช่ไหมถ้าชอบไปถ่ายรูปคู่กันในโฟโต้บูธไปไม่ได้ถ่ายอีกแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ใหญ่กำลังจะประกาศแล้วว่าใครจะเป็นพรอมรอยัลตี้และเจสเตอร์ในวันนี้แล้วก็เป็นเพื่อนเราจริงๆค่ะได้พรอมรอยัลตี้ส่วนอีกคนนึงนั้นก็คือคุณโรเซตตาแบร์นะคะได้เป็นพรอมเจสเตอร์ไปและชีสวยมากด้วยนะได้เลิกเข้าไปถ่ายรูปแล้วตื่นเต้นอะรูปจะออกมาเป็นยังไงอะไปถ่ายรูปกันลูกไอตัวเล็กเราอุ้ยไอตัวเล็กเราง่วงมากอะทุกคนเราคิดว่าเราจะต้องกลับไปบังคับ
ับโซนิกก่อนนะคะ Switch to control Sonic Berry Let's go กลับมาแล้วดูเจ้าแอชลีย์หน้ามุ้ยอยู่ตรงนั้นเราขอเซฟสักทีนึงนะเมื่อกี้มันโหลดนานมากอะเดินทางกลับบ้านกันพาเด็กๆไปดูแลนะคะไม่รู้เขาได้กินข้าวกันหรือยังสิ่งแรกที่ทำพอกลับมาถึงบ้านแอชลีย์มานี่เลยลูกมาหาพ่อมาเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปอ่านนิทานนอนนะนอนซะนะเจ้าลูกหมาแหมกระฟัดกระเฟียดเชียวเดี๋ยวพ่อจะอ่านนิทานให้ฟังกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตระกูลที่ชื่อว่าเบอร์รี่เริ่มต้นด้วยรุ่นสีมิ้นทวดของทวดของทวดของทวดที่ชื่อว่าทิฟฟานี่เบอร์รี่ไม่เอาไม่เล่าต่อละเดี๋ยวร้องคุณผู้ชมมันผูกพันมากไม่เล่าต่อแล้วแอนดี้กลับมาบ้านแล้วเหรอปาร์ตี้สนุกไหมสนุกไหมไม่รู้มาขายต้นคริสตัลให้พ่อหน่อยลูกกลับมาบ้านไม่ต้องนอนนะลูกเราเป็นวัยรุ่นติสนะลูกนะเรามาย่างมาร์ชเมลโล่กินดีกว่าเอ๊ะแต่ทำไมย่างกินคราวนี้แบทช์เขาไม่นับให้เรานะน้องหนาวเหรอลูกน้องมาทำอะไรดีไหมคราฟสกับเจอร์ซัมติงไหมทำที่ใส่มีดไว้หน่อยดีไหมลูกก่อนจะเช้าวันอาทิตย์แอนดี้หนูมาดูดาวหน่อยลูกมาทำให้แบทช์มันได้นับให้มันได้คืบคลานไปข้างหน้าบ้างลูกขึ้นมาแล้วก็ดูไปเลยนะเองเจอก็วิ่งตามมาเหรอลูกและนี่ก็คือ7วันกับโซนิกเบอร์รี่นะคะคุณผู้ชมเอ้ยเล่นกันลืมมีอะไรให้ทำทุกวันทั้งวันจงท้ายเอพิโซดนี้นะคะเรามาดูกันว่าบ้านใครยังเหลืออยู่บ้างดูกันเองเลยนะคะเดี๋ยวมิมจะเปิดให้ดูเร็วนิดนึงนะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าช่วงวีคที่ผ่านมาอาการป่วยเราไม่มีแล้วค่ะแต่เรามีทุกอย่างเลยค่ะที่มันจะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือช่องเรามีคนพยายามจะแฮกค่ะคุณผู้ชมแต่เขาก็มาเป็นในรูปแบบสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตสปอนเซอร์เข้ายากกว่าเดิมหรือว่าหมิ่นมิซิมอาจจะพลาดโอกาสกับสปอนเซอร์ที่น่าคบหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากอ่ะก็อยากจะให้เข้าใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสปอนเซอร์ 80% ต้องพูดอย่างนี้เป็นคนที่ดูช่องเราจริงๆอ่ะแต่คือเราก็ต้องเซคเคียวตัวเองด้วยเซคเคียวช่องด้วยเพราะว่าการที่เราจะสร้างสิ่งนึงมามันผูกพันมากมันใช้น้ำพักน้ำแรงแล้วก็มันมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทำช่องคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับสปอนเซอร์ที่มีไมตรีจิตที่ดีมีขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ตอบใครไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าการเซ็กเคียวของช่องเราเนี่ยการสร้างความปลอดภัยให้กับจิตใจของมีเองก็สำคัญไม่แพ้กันเลยยังไม่พอนะคะทุกคนเอ้ยเราเปิดได้ดูถึงไหนแล้ววะคือตอนเราอัด Not So Berry อยู่ตอนที่กำลังจะป้อนข้าวมือแรกให้กับเจ้าแอชลีย์จอคอมพิวเตอร์เราดับเราก็จะต้องเอาไปเคลมและยังไม่พอนะคะทุกคนถัดมา Facebook ส่วนตัวเราโดนปิดระงับค่ะทุกคนแต่ทีนี้คือวุ่นวายอ่อยสั่งล้านแปดมาขอบคุณเมมเบอร์ Only Me ด้วยที่อยู่ให้รบกวนกันตลอดเลย สัญญานะว่าจะมาเล่นเกมแล้วก็ส่งต่อความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะไม่รู้ว่าจะแอนดี้โตไปและแอสเพอเรชั่นของโซนิกจะสำเร็จหรือเปล่านะ